เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ยิ่งนิยายที่ปู่ย่าตายายเล่าขานนานมามีหลักฐานบันทึกเป็นตำราให้ลูกให้หลานได้ศึกษาเล่าเรียนหนึ่งหญิงสองชายผูกพันเหตุเกิดที่สุพรรณกาญจนบุรีเรื่องคุณช้างคุณแผนและสตรีที่ชื่อวันทองหรือสาวร่างกายบอบบางได้เสียนวลเสียนางให้แก่พลายแก้วแววไวทอดผ้าเหลืองคืนเดียวฉับไวลอกย่องขึ้นไปละได้เสียนางพิมพ์อยู่กินเป็นสามีภรรยาแต่งงานนอกหน้าออกตาแต่คุณช้างยังไม่ยอมเลิกราแม่วันความที่รักผัวไปรบแดนไกลแต่คุณแผนกลับพาสาวเชียงใหม่มาเหยียบมาย่ำและยามใจวันทองจึงสูญเสียความเป็นกุลสตรีเมื่อหัวล้านนาทีใช้แรงคืนใจอีกไม่นานคุณแผนย้อนมาใหม่ชิงตัวนางไปและอยู่ร่วมชายคานางเสียคนเพราะไม่ทนแรงชายอีกทั้งกลัวโทษภัยในพระคุณมารดาสุดท้ายขอจึงหลุดจากบ้าพร้อมคำสาปแช่งดาลว่าเป็นหญิงสองใจอุทาหรณ์สอนเตือนผู้คนว่าผู้หญิงในสังคมชั้นชนต้องปลีกายปลีใจของตนสนองรับผู้หญิงในสังคมชั้นชน